สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเบอร์เซก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ไอดีทางบ้านกันเป็นน้องๆที่อยู่ในสมาชิกช่องนะครับก็ส่งไอดีมาให้วิเคราะห์ให้หน่อยนะครับว่าแนวทางการไปต่อสามารถไปต่อได้ไหมอันนี้จะเป็นในส่วนของเซิร์ฟ700นะครับเซิร์ฟใหม่ที่เราเล่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้แล้วกันคร่าวๆนะไม่ได้ลงลึกอะไรมากแต่ว่าไอดีเนี่ยมีทิศทางแนวโน้มไปได้ดีมากนะครับผมอยู่ผมพาไปดูนะครับผมโอเคครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ตามเกมนี้อยู่รับชมคลิปอื่นกันนี้ผ่านเพลย์ลิสต์เบอร์ซาก้านะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็ทั้งท่านใดครับอยากจะสนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ก็มีสิทธิพิเศษด้วยนะครับต่างๆนานามากมายนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือการกดซุปเปอร์แตงขอบคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดช่องได้เช่นกันนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับ ID นี้ครับเลเวล52นะ VP 7นะครับโอ้โหเป็น VP ด้วยนะฮะแล้วก็เล่นที่เซิร์ฟ700เนาะเป็นเซิร์ฟเดียวกับที่ผมเล่นตัวใหม่เลยนะครับอันดับเนี่ยนะฮะอยู่ผมพาไปดูอันดับก่อนนะครับนี่ครับอันดับ8นะครับผมค่อนข้างดีนะฮะพลังรวม300,000กว่านะเซิร์ฟเปิดแค่3วันนะครับโอ้โห ID นี้ปาไป300,000นะถือว่าไม่ธรรมดานะอันนี้แหละครับมันคือ VP ที่ผมบอกเนาะสิทธิ VP มันจะได้เปรียบสิทธิ VP 0ตรงนี้แหละนะครับการปั้นที่ค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับผมโอเคก็ผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรก่อนดีเพชรก่อนละกันนะครับเพชรนี่ได้มาค่อนข้างเยอะนะฮะ18,000ผมแนะนำนะครับถ้านะครับถ้ายังไม่มีเทพนะครับตัวบัพธาตุหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยตัวนี้เป็นตัวบัพธาตุไม่มีเลยไม่มีตัวบัพธาตุเลย ID นี้นะครับอยากจะให้หาตัวบัพธาตุมาตัวนึงนะครับก็ตัวบัพธาตุตัวแรกเนี่ยที่ผมอยากจะให้ทำนะก็คือทีมพลังจิตเพราะว่าเขามีตัวพลังจิตแล้วใช่ไหมสองตัวอยากจะได้ตัวบัพธาตุสักตัวหนึ่งไปสุ่มทับเวเล่แล้วกันนะครับเนี่ยไอ้สุ่มตรงนี้นะครับมันจะมีการันกาชาการันเทพอยู่นะฮะก็คิดว่าน่าจะบริโภคไปแล้ว2รอบก็คือ 5,000 แรกกับ 5,200 เป็น 10,000 ใช่ไหมฮะแล้วก็อีก 15,000 เนี่ยนะครับก็บริโภคไปแล้วประมาณ 6,000 หรือ 9,000 กว่าเนาะจะได้เทพตัวที่3เนาะเพราะฉะนั้นเทพตัวที่3เนี่ยผมแนะนำให้ไปสุ่มตอนมีกิจกรรมทาบูเร่แล้วกันนะครับผมก็จะได้ทั้งทาบูเร่ด้วยแล้วก็ได้เทพการันตีมาอีกตัวหนึ่งก็ต้องไปลุ้นกันว่าอาจจะได้ตัวที่ดีกว่าหรือตัวบัพธาตุอื่นๆก็ได้อาจจะได้ตัวบัพธาตุสองตัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอดีนี้อยากให้มีตัวบัพธาตุอีกสักตัวหนึ่งนะครับจะไปได้ไกลเลยนะเพราะว่าทีมหลักเขาไม่มีตัวบัพธาตุเลยนะครับเป็นเลจิกัตนะครับเปิดโล่งเดียวนะครับผมโอเคก็สำหรับตรงนี้พอเราทำการสุ่มกาชาการันตีเทพได้นะครับครบ 25,000 แล้วเนี่ยเพชรที่เหลือเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ต้องไปสุ่มกาชาอะไรมากมายนะผมให้มาลงที่ป้ายกับต่อสู้แล้วกันเนี่ยกดอัพเลเวลไปเนี่ยกดเปิดเลเวลเปิดเลเวลไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อที่จะเอาหนังสือกราดอนนะครับไปแลกนะครับเทพในกิจกรรมปฏิหารนะเนี่ยหนังสือกราดอนถ้าเป็นสายเติมเนี่ยก็จะได้เยอะมากๆนะครับเดือนหนึ่งได้ประมาณ800เลยนะครับ800กว่าแต่ถ้าสายฟรีเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ240นะเพราะฉะนั้นนะครับก็เอาเพชรที่เหลือเนี่ยมาลงที่ป้ายการต่อสู้แล้วกันผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กว่าตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูชุดก่อนแล้วกันนะฮะชุดเนี่ยนะฮะโอเคเขามีชุด VIP บางชุดนะครับสำหรับVIP เนี่ยมันจะแลกชุดแฟชั่นที่เป็น VIP ได้นะครับมันจะไม่เหมือนสายฟรีที่ไม่มีชุดแลกเลยนะครับผม VIP จะมีสิทธิเยอะหน่อยเนี่ยมันจะมีชุดพวก VIP แลกเห็นปะจะใช้แค่เพชรเองนะครับในการแลกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเพชรเหลือแล้วก็ตามเนี่ยแนะนำให้เอาเพชรมาทำชุดแฟชั่นบ้างนะครับมันจะได้สแตทค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะมีพวกตุ๊กตาด้วยนะครับเหมือนกันนะครับผมลักษณะคล้ายๆกันนะครับประมาณนี้นะฮะตุ๊กตานี่ยังไม่มีนะไม่มีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกระเป๋าหน่อยนะฮะกระเป๋ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้กระเป๋าหลักๆก็มีแค่ดิสกิลนะครับสีทองโอ้มีดิสกิลสีทองหลายอันเลยนะมีบัตรจับนะฮะไม่มีสติกเกอร์นะครับมีหินเมก้าอยู่ 2,000 กว่าไอ้200กว่านะครับหนังสือกราดอนมี184นะครับเนี่ยแนะนำให้เอาหนังสือกราดอนไปเก็บนะครับแลกเทพแล้วกันนะครับแลกเทพแล้วกันในกิจกรรมปฏิหารเนาะเหรียญแฟตมีนะครับโอเคนะครับเก็บไว้เลยนะฮะเอาไว้ทำร่างแฟตหินถ่ายทอดมีนะครับโอเคเลยนะครับตัวปั๊มแซดมีนะครับเจ๋งนะครับผมใช้ได้อยู่นะโอเคอยู่มีของที่จำเป็นนะครับที่จะต้องใช้อยู่นะฮะโอเคถือว่าดีอยู่นะฮะมาสักครู่นี้นะครับเราเห็นอะไรบางอย่างนะครับผมเศษชิปทั่วไปเนี่ยนะฮะยังไม่มีนะผมอยากให้เก็บไปก่อนนะเก็บไว้สัก 5,000 เดี๋ยวผมบอกอีกทีแล้วกันว่าท้ายคลิปว่าจะเอาไปทำอะไรดีนะครับผมโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมเข้ามาดูโปเกมอนในทีมกันนะครับผมทีมหลักของเขาเนี่ยเป็น3ตัวนี้ใช่ไหมเป็นเลจิกิกัตนะครับเป็นเอมลิสนะครับผมเป็นลูเกีย
ให้ผมเดานะผมคิดว่าเลจิกิกัสนะครับน่าจะเป็นการันตีเทพตัวแรกเอ็มลิสน่าจะเป็นตัวที่2ที่เขาสุ่มได้ตัวที่3ผมไม่รู้นะเดี๋ยวไม่ดูเอานะครับถามว่าทีมนี้เล่นได้ไหมเล่นได้นะโอเคเลยมีตัวเอ็มลิสเป็นตัวซับนะฮะเลจิกิกัสเนี่ยก็เหมือนตัวแทงนะมันมีโล่นะฮะแล้วก็มีลูเกียเป็นตัวบูนะเพราะฉะนั้นนะครับในการปรับเปลี่ยนทีมเนี่ยนะครับในอนาคตนะอันดับเนี่ยอันดับ8เลยนะถือว่าไปได้ไกลนะครับไปได้ไกลห่างกันอันดับ1ไม่มากนะอันดับ1ไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามาสายทีมพลังจิตแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ทำพลังจิตต่อไปนะฮะให้ไปหาตัวบัพทาสมาตัวนึงนะครับเอาทาปูเร่ครับเอาทาปูเร่นะฮะมาแทนเลจิกัสหรือเอ็มลิสก็ได้เฮ้ยแต่เอ็มลิสผมว่าเอ็มลิสเก็บไว้ดีกว่าเอ็มลิสมีประโยชน์มากเอามาแทนเลจิกัสครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะครับให้ไปแลกมิวทูเกราะมานะครับมิวทูเกราะเนี่ยมันใช้เศษชิ้นทั่วไปในการแลกนะเศษชิ้นทั่วไปก็คือตรงนี้นะครับ 5,000 เนาะเราก็เอาเศษต่างๆมาย่อยเนาะก็เอาให้ครบ 5,000 นะครับแล้วก็ไปแลกมิวทูเกราะนะมิวทูเกราะมันก็จะมาตามกิจกรรมบริหารแหละนะครับผมมาแลกซะเพื่อที่จะได้ทีมเป็นมิวทูเกราะนะฮะลูเกียทาปูเอเล่หรือเอ็มลิสก็ได้นะครับผม3ตัวนี้คือเล่นทีมพลังจิตได้ยาวๆระดับนึงเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีหนังสือกลาดอนพอนะครับก็ทำร่างมาสเตอร์ได้เลยนะครับผมก็ไปแลกสติกเกอร์มาสเตอร์มาทำได้เลยนะครับร่างมาสเตอร์เนี่ยนะครับจะเลือกเอาก็ได้ระหว่างลูเกียหรือมิวทูเกราะก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็ไปลองทำกันดูแต่ว่าถ้านะครับในอนาคตเนี่ยนะครับเราคือตอนนี้ผมก็ยังมองไม่ออกนะครับว่าในอนาคตทีมนี้จะทำออกไปทางทีมไหนแต่ว่าถ้าดูจากโปเกมอนปัจจุบันเนี่ยทีมพลังจิตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปได้ไกลกว่าเพราะว่ามันแทบจะพร้อมแล้วมันขาดแค่ตัวบัพท่าตัวเดียวแล้วก็ตัวดาเมจสักตัวหนึ่งนะครับผมในส่วนของรายละเอียดโปเกมอนเนาะก็ถ้ามองเนี่ยนะครับในส่วนของนิสัยนะครับไม่บวกไม่ลบก็พอได้อยู่นะฮะในส่วนของรีสแตทเนี่ยนะครับโอเครีไปก่อนนะครับรีให้ติดสายฟ้าก่อนยังไม่ต้องล็อกถูกต้องครับคุณสมบัติผมแนะนำให้เป็นดาร์คโคนิตแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสายดาเมจเนาะไอ้ตัวนี้มันยังไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่าเขาคงได้สีม่วงแล้วคงหยุดเฉยๆอาวุธเนี่ยใส่เขี้ยวมังกรถูกแล้วนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยแนะนำให้ใส่หน่อยนะครับมันจะมีถุงเคลือบโตด้วยนะฮะเป็นกล่องแบซิ่งนะฮะกดเข้าไปความว่าเพิ่มได้นะครับมันจะเพิ่มพลังให้กับอุปกรณ์อีกนะแต่นี่คือมันไม่มีเนาะไปหามาแล้วกันนะครับคิดว่าพอใส่ปุ๊บเนี่ยอุปกรณ์เขี้ยวมังกรเนี่ยมันจะเก่งขึ้นแล้วก็แนะนำนะฮะบวก3มันน้อยไปนะครับสำหรับลูเกียเนี่ยแนะนำให้ใส่บวก9นะครับหรือเป็นเขี้ยวมังกรติดดาวแล้วกันนะครับถามว่าทำยังไงให้มันขึ้นนะครับก็สามารถกดไปที่วิธีรับได้นะครับผมก็ไปผ่านด่านนี่แหละฟาร์มมานะครับผมก็ไปลองลงกันดูนะครับแต่นิสัยจริงๆของลูเกียนิสัยเนี่ยขอให้เป็นโบราณแล้วกันนะถ้าทำได้ถ้ารีได้ก็เป็นโบราณเลยแล้วกันประดับเนี่ยโอ้โหทำไมเขาใส่ประดับแบบนี้วะทำไมเขาใส่ไม่ครบนะประดับเนี่ยผมยังไม่อยากให้ใส่แบบนี้นะครับประดับผมอยากให้ใส่เป็นสีทองปกติก่อนที่เป็นระดับ V อ่ะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสคราฟฟิกก็ได้ครับก็จะเป็นอีกประดับนึงนะครับก็อย่างตัวลูเกียเนี่ยเป็นโจมตีเวทใช่ไหมก็เน้นสเตตให้เป็นสเปเชียลแท็กแล้วกันนะครับผมถ้าใส่ครบ3ชิ้นเนี่ยมันจะได้แต่พิเศษ 20% นะครับสปีดอีก 14% นะใส่แบบนี้ไปก่อนเนาะแต่ไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเรามีทุนหรือกำลังเพิ่มเนี่ยก็มาใส่เป็นเซตแบบเมื่อกี้ได้นะฮะแต่เมื่อกี้มันใส่อันเดียวมันโดดเดี่ยวเกินไปนะฮะผมถ้าใส่ก็ใส่เป็นม่วง3ชิ้นไปเลยนะฮะตีบวกก็เยอะผมว่ามันเก่งกว่าพลังมันจะเยอะกว่าด้วยนะฮะผมอันนี้น่าจะได้มาจากการเติมหรือแลกอะไรสักอย่างนึงนะครับต่อมานะครับสกิลลับเนี่ยโอ้โหผมไม่อยากให้ทำแบบนี้นะฮะสกิลลับเนี่ยผมอยากให้คุณเอาที่เป็นกรอบสีขาวสีเขียวอะใส่ให้เต็มก่อนเต็ม8ช่องก่อนนะฮะแล้วค่อยเอากรอบสีทองหายากเนี่ยใส่ที่หลังเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาสีทองที่เก่งกว่านี้ไปใส่มันจะทับกันหมดนะฮะผมซึ่งมันจะสุ่มเสี่ยงนะครับถามว่าไอ้ที่ล็อกเนี่ยนะครับแนะนำให้มาล็อกตรงเกราะอมตะดีกว่านะไอ้พวกเด้งเลือดกับสปีดเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วนะครับสุ่มกี่ครั้งมันก็ออกทุกครั้งนะเพราะฉะนั้นไอ้เกราะอมตะเนี่ยมันออกยากนะครับออกน้อยแนะนำให้มาล็อกตรงเกราะอมตะดีกว่าแต่อย่างหนึ่งก็คือนะครับเปิดให้ครบ8ช่องโดยใช้กากเปิดก่อนนะฮะผมแล้วค่อยโยนสีทองทีเดียวบวกเนี่ยให้บวก25นะเพราะว่ามีล่างมาสเตอร์ด้วยทำให้บวกเยอะๆเข้าไว้นะครับผมตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ความสัมพันธ์ก็มาผูกกันซะนะฮะเอ็มลิสเนี่ยคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะครับคุณสมบัติใช้หลบใช่ไหมผมแนะนำให้เป็นสปีดดีกว่านะแล้วก็นิสัยเนี่ยให้มันบวกสปีดนะสกิลเหมือนกันเลยนะครับผมสกิลเหมือนกันเลยนะฮะสกิลลึกลับเหมือนกันเลยนะครับโอ้นี่ใส่3อันสีทอง3อันแล้วก็ล็อกเลยนะฮะ
เลจิกิกัสก็คล้ายๆกันนะครับผมก็ทำคล้ายๆกันนะครับเลจิกิกัสเนี่ยนะฮะเป็นสปีดก็ได้นะครับเป็นสปีดก็ได้นะครับผมก็จะถือว่าโอเคอยู่แต่อาวุธนี่มันแปลกๆนะอาวุธมันเป็นหยดน้ำเนาะหรือว่าเขาอาจจะมีอุปกรณ์แบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรใส่ไปก่อนได้นะครับผมใส่ไปก่อนได้นะครับเอ็มลิทเนี่ยก็ต้องเป็นตัวเมทัลโค้ดนะเลจิกิกัสก็เป็นเมทัลโค้ดเหมือนกันเพราะมันเป็นพลังจิตกับนอร์มอลมันใช้อุปกรณ์ร่วมกันนะครับผมส่วนโปเกมอนอื่นๆไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับเป็นโปเกมอนธรรมดาหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่างผมบอกก็คือให้สุ่มกาชาให้ได้นะครับให้ได้ตัวบัฟท่าพลังจิตก็คือทาปูลิเล่เนาะแล้วก็สะสมเซตชิป 5,000 นะครับไปแลกมิวทูเกราะนะครับผมหนังสือการ์ดอนไปแลกทำร่างมาสเตอร์ได้อันดับนะฮะอันดับ8ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับอันดับ8เนี่ยสามารถไต่ขึ้นอันดับ7 6 5ได้สบายเลยนะเพราะว่าคะแนนมันไม่ได้ต่างพลังมันไม่ต่างกันมากเนาะเขาเล่นแค่3วันเองเขาได้ตั้ง 300,000 ถือว่าไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสไอดีนี้นะครับมีโอกาสที่จะไต่ขึ้นไปเป็นท็อป3ได้นะฮะไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับผมถ้าเกิดว่าลองทำตามที่ผมแนะนำนะครับผมคิดว่าน่าจะขึ้นไปถึงท็อป3ได้เลยนะครับสบายๆนะครับโดยเขามีฐาน VP อยู่แล้วด้วยนะครับในการเล่นเก็บของเนี่ยค่อนข้างง่ายนะสรุปเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับไอดีนี้นะครับไปต่อได้สบายนะครับขึ้นท็อป3ได้แน่ๆนะก็ไปหามิทูเกราะมาเพิ่มนะครับทำทีมพลังจิตไปเลยนะครับทาปูเล่นะครับทำทีมบัฟท่าพลังจิตไปเลยนะฮะก็ถือว่าทำได้ดีนะครับไอดีนี้ถือว่ารีตัวละครออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ผมพูดเรื่องนึงนะครับสิทธิพิเศษของ VIP เนี่ยนะครับมันมีดีอย่างนึงก็คืออะไรก็ตามที่มันซื้อในร้าน VIP ได้นะครับแนะนำให้ซื้อเก็บไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหินแปลงร่างอะไรต่างๆมันจะช่วยเราได้ในอนาคตไม่นั้นต้องรอกิจกรรมนานมากๆสำหรับพวกสายฟรี VIP ศูนย์นี่คือรอไปเถอะนะฮะอย่างเงี้ยเขายังมีขายมั้ยเนี่ยทาปูเล่ก็มีขายป่ะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้าบันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกอย่างคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ